Lazada ผนึกยืนไม้บิดคาเปิด Last Mall Yes Official Store Shop Smartphone ได้เหรียญคริปโตฟรีครั้งแรกในไทย Lazada จับมือยืมไม้ UMI ผู้ให้บริการด้านสินค้าไอทีโทรคมนาคมและการเงินดิจิทัลร่วมกับ Bitcup Blockchain Technology Bitcup Blockchain Technology ผู้สร้างและดำเนินการ Bitcup Chain เครือข่าย Blockchain ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไทยเปิดตัว Last Mall Yes Official Storeครั้งแรกบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยสร้างมิติใหม่ของการช็อปสมาร์ทโฟนออกบุนเดิลดีลสุดพิเศษที่ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือและYes สกุลเงินคริปโตใหม่ล่าสุดที่สามารถนำไปใช้ค้ำประกันเช่าสินทรัพย์ดิจิทัลได้ครั้งแรกในไทยหลังจากจุดพลุเปิดตัว Yes Token ใหม่ล่าสุดผลงานความร่วมมือเขย่าวงการคริปโตในประเทศไทยระหว่างบริษัทยืมไม้ประเทศไทยจำกัดและบริษัท Bitcup Blockchain Technology จำกัดรวมถึงพันธมิตรสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีแถวหน้าของประเทศไทยอย่างบริษัท Finstable จำกัดและบริษัท Welltech Fin จำกัดล่าสุดจับมือกับ Lazada เปิดตัว Last MallYes Official Store ซึ่งเป็นร้านค้าอย่างเป็นทางการของ Yes จำหน่ายสมาร์ทโฟนอุปกรณ์ไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยข้อเสนอสุดพิเศษโดยลูกค้าจะที่ซื้อสินค้าจะได้รับถึง2ความคุ้มค่าพร้อมกันทั้งโทรศัพท์มือถือและเหรียญ Yes ฟรีเพื่อนำไปใช้ลงทุนบน Bitcup Next ตั้งเป้าขายโทรศัพท์มือถือ 100,000 เครื่องมูลค่ากว่า400กว่าล้านบาทภายในปีนี้ทั้งนี้เหรียญ Yes เป็นโทเค็นที่ได้รับการรับรองโดยBitcup Chain Verify by Bitcup Chain มูลค่าเหรียญ Yes เริ่มต้น28บาทณวันเปิดตัววันที่14กุมภาพันธ์2565จากนั้นราคาได้พุ่งสูงสุดถึง43บาทภายในวันเดียวกันนางสาวธนิดาสุยวัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจบริษัท Lazada จำกัดประเทศไทยกล่าวว่าLazada รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับยืมไม้และ Bitcup เข้ามาเป็นพันธมิตรในครอบครัวของ Last Mall อย่างเป็นทางการซึ่งจะเป็นครั้งแรกของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยที่นักช็อปจะได้รับสกุลเงินดิจิทัลจากการช้อปปิ้งออนไลน์โดยในปัจจุบันยอดขายโทรศัพท์มือถือติด1ใน3สินค้าที่ขายดีที่สุดบน Lazadaการร่วมมือครั้งสำคัญกับ2พันธมิตรชั้นนำด้านเทคโนโลยีครั้งนี้จะช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีพร้อมช่วยยกระดับและเชื่อมต่อประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับผู้บริโภคที่ซื้อโทรศัพท์มือถือผ่าน Yes Official Store บน Last Mall ขึ้นไปอีกระดับให้สามารถซื้อสินค้าทางออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อ Last Mall นับเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์เสมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บนแพลตฟอร์ม Lazada รวบรวมแบรนด์ดังชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 9,000 แบรนด์ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีการันตีสินค้าแท้ 100% หากพบสินค้าไม่จริง Last Mall ยินดีคืนเงินให้ถึง2เท่าพร้อมดีลส่งฟรีถึงบ้านและยังรับประกันคืนสินค้าได้ภายใน15วันช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ช้อปปิ้งอย่างสบายใจและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีลพิเศษต่างๆมากมายสุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุลนายสุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยืมไม้ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าเหรียญ Yes คือก้าวแรกของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการพัฒนาระบบการตลาดของยืมไม้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และมอบผลตอบแทนให้กับลูกค้าที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของยืมไม้
โฮลดิ้งการจับมือกับ Lazada จะทำให้เราสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้กว้างมากขึ้นและทำให้เหรียญเยสสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นโดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าใน Lazmall Yes Official Storeจะได้รับเหรียญเยสเพื่อนำไปใช้ค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มยืมไม้ดิจิตอลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการให้เช่าสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในโลกดิจิทัลได้ง่ายยิ่งขึ้นและส่งเสริมคนไทยใช้บล็อกเชนมากขึ้นรองรับชีวิตดิจิทัลในอนาคตด้านนายภาสกรปานนอกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิตคัพบล็อกเชนเทคโนโลยีจำกัดกล่าวว่ายืมไม้เป็นการเข้ามาของแพลตฟอร์มการเงินยุคใหม่ที่นำไปใช้ได้จริงตัวแรกบนบิตคัพเชนมีส่วนช่วยในการขยายอีโคซิสเต็มของเราให้กว้างขึ้นทั้งนี้เรามองว่าเยสโทเค็นและแพลตฟอร์มยืมไม้ดิจิตอลจะเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มปริมาณผู้ใช้งานและช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดีเซนทรัลไนซ์ไฟแนนซ์ได้ง่ายขึ้นผ่านกระเป๋าบิตคัพเน็ตและการร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นต่อยอดและขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยทางบิตคัพเองได้มองเห็นถึงศักยภาพของทีมงานตลอดจนพาร์ทเนอร์ของยืมไหมเราหวังว่าแพลตฟอร์มนี้จะเติบโตไปพร้อมกับบิตคัพเชนในอนาคตโดยเราตั้งเป้าผู้ใช้งานบิตคัพเน็ตไว้ประมาณ 200,000 รายภายในปีนี้ภาสกรปานนอกเตรียมตัวให้พร้อมเปิด Lazmall Yes Official Store บน Lazada ครั้งแรกในวันเกิด Lazada วันที่27มีนาคม2565นี้ช็อปสมาร์ทโฟนรับเหรียญเยสสกุลเงินคริปโตมูลค่า 1,200 บาทฟรีทันทีเมื่อเปิดบิตคัพเน็ตวอลเล็ตค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.yumai.digital Facebook yumai.digitalแก้เคล็ดจัดงานแต่งฝาแฝดชายหญิงวัย5ขวบญาติพี่น้องร่วมฉลองคลึกครื้นอ่างทองฮือฮาจัดงานแต่งฝาแฝดชายหญิงวัย5ขวบหวังแก้เคล็ดตามความเชื่อมาแต่โบราณทั้งคู่ชาติที่แล้วเป็นคู่กันท่ามกลางเพื่อนฝูงญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายร่วมงานกันคึกคักวันที่27มีนาคม65บริเวณบ้านเลขที่55หมู่ที่9ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองชาวบ้านต่างเดินทางกันมาร่วมงานแต่งงานของคู่พี่น้องแฝดชายหญิงระหว่างน้องไมค์พี่สาววัย5ขวบและน้องมัดน้องชายวัย5ขวบทั้งสองคนนั้นเป็นลูกฝาแฝดพี่น้องชายหญิงของนายจิตการจิตวังรอนอายุ35ปีกับนางสาวนวรัตน์มะโรงศรีวัย36ปีพ่อและแม่ทั้งนี้ได้จัดพิธีงานแต่งให้ลูกฝาแฝดชายหญิงตามความเชื่อโบราณว่าทั้งคู่ชาติที่แล้วเป็นคู่การหวังแก้เคล็ดตามความเชื่อโดยมีนายสำราญจันทจรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีโดยมีชาวบ้านเพื่อนฝูงญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายของหลานฝาแฝดทั้งสองเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักช่วงเช้าจัดพิธีส่งพ่อแม่นิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ฉันภัตตาหารเช้าที่บ้านจากนั้นทำพิธีรดน้ำสังท่ามกลางเพื่อนฝูงญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายพร้อมร่วมรับประทานอาหารที่เจ้าภาพจัดไว้ให้ท่ามกลางความน่ารักของทั้งคู่โดยเฉพาะเจ้าสาวนั้นจะยิ้มอย่างมีความสุขตลอดเวลาส่วนเจ้าบ่าวนั้นระหว่างทำพิธีเล่นเกมในโทรศัพท์มือถืออย่างมีความสุขส่วนพระที่มีมาเจริญพระพุทธมนต์พูดแบบขำๆว่าเจ้าบ่าวติดเกมในมือถือแน่ๆความน่ารักของเด็กๆ โดยมีคุณปู่คุณย่าเป็นคนดูแลหลานทั้งสองอยู่ข้างๆ
ตลอดเวลาการจัดงานแต่งงานของคู่แฝดชายหญิงนั้นโบราณกล่าวเอาไว้ว่าทั้งคู่เป็นเนื้อคู่กันเมื่อชาติที่แล้วตามกันมาเกิดเป็นฝาแฝดกันในชาตินี้ซึ่งจะต้องให้ทั้งคู่ได้แต่งงานกันเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อจะได้อยู่คู่กันตลอดไปซึ่งเป็นการแก้เคล็ดตามความเชื่อของคนโบราณนั่นเอง